12ปีแล้วครับไฟอาร์ตผมรู้จักไฟอาร์ตมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่ขาดทุนเจ๊งเบ้งมาโดยตลอดแต่ความอดทนต่อสู้ผมบอกเขาเสมอสู้เพราะเราไม่มีหนังสืออาร์ตในประเทศไทยมันเกิดขึ้นแล้วมันล้มไปมันตายไปหมดเหลือไฟอาร์ตเล่มเดียวเราบอกให้สู้สู้พยายามเปลี่ยนวิธีการในการที่อดทนให้ได้แล้วก็การตลาดต้องดีแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนเดี๋ยวนี้ไฟอาร์ตอยู่ได้แล้วสบายสบายอาจจะไม่เหลืออาจจะไม่รวยแต่ว่าข้างหน้าจะรวยไฟอาร์ต12ปีแล้วเดี๋ยวนี้เราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านพายุผ่านคลื่นลมมามากมายตอนนี้เราสบายแล้วคิดว่าต่อไปนี้ไฟอาร์ตจะได้รุ่งเรืองร่ำรวยเมื่อร่ำรวยแล้วก็จะได้ทำหน้าที่ให้แก่วงการศิลปะได้ดีขึ้นกว่านี้นะนั่นคือสิ่งที่ศิลปินทุกคนก็ยินดีและดีใจกับไฟอาร์ตที่ยืนหยัดอยู่ได้ขอให้ไฟอาร์ตเจริญก้าวหน้ามากๆขึ้นนะให้รวยขึ้นได้ตังค์มากๆขึ้นมีโฆษณาเข้ามามากๆแล้วได้ตังค์แล้วก็พัฒนาไฟอาร์ตให้ยิ่งใหญ่ให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับขอให้ไฟอาร์ตโชคดีมีสุขพนักงานไฟอาร์ตทุกคนขอบคุณขอบคุณที่ช่วยกันนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับความเจริญยิ่งๆด้วยขอแสดงความยินดีกับไฟอาร์ตที่ยืนหยัดมาได้ครบ1รอบคือ12ปีซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่สำหรับวงการศิลปะของบ้านเราการทำหนังสือศิลปะมันก็ยากอยู่แล้วแล้วการทำหนังสือศิลปะเพื่อให้เกิดธุรกิจหรืออยู่ได้ตัวหนังสือเองยิ่งยากขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าไฟอาร์ตไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจไฟอาร์ตทำเพื่อวงการศิลปะทำเพื่อที่จะให้สังคมได้รู้จักงานศิลปะมากขึ้นเห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานศิลปะทั้งมีกับสังคมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหนังสือไฟอาร์ตเท่ากับเป็นการสร้างสังคมให้เกิดความรู้ด้วยงานศิลปะและสร้างศิลปินใหม่ๆขึ้นมาให้มีที่สำหรับจะเผยแพร่ผลงานออกไปสู่สังคมซึ่งในส่วนนี้12ปีที่ผมถือว่าผมได้มีโอกาสมาร่วมงานครั้งสำคัญกับไฟอาร์ตที่ผมได้ทำงานชุดใหม่ขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วงานชุดนี้เป็นงานชุดที่ผมไม่เคยได้ทำงานศิลปะในส่วนที่เป็น3มิติหรือเป็นบรรยากาศออกมาต่อเนื่องกัน3ชิ้นเหมือนเช่นครั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกประเภทของงานว่าเป็นงานจิตรกรรมปริมากรรมหรือสื่อผสมหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ผมทำขึ้นมาผมอยากให้มันสามารถดูได้ว่าเป็นงานจิตรกรรมก็ได้จะคิดว่าเป็นงานปริมากรรมที่มันเป็นลอยตัวออกมาก็ได้จะคิดว่าเป็นงานสื่อผสมที่ใช้วัสดุใหม่ๆหรือวัสดุหลายชนิดมาผสมผสานในงานชิ้นเดียวกันมันก็จะเป็นงานที่เป็นสื่อผสมที่พูดถึงความก้าวหน้าพูดถึงวงการศิลปะพูดถึงอะไรที่เราเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีเป็นวัสดุหรือเป็นสื่อสำคัญที่สามารถเอามาใช้หรือมาทำงานศิลปะได้ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้งานศิลปะนี่มันมีการพัฒนาหรือมันพูดไปมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมในยุคปัจจุบันหรืออนาคตจะเป็นอะไรศิลปะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้สังคมตระหนักถ้าเราอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือมองเห็นอนาคตในตัวของเราขอให้ไฟอาร์ตจงเจริญยิ่งขึ้นนะครับคิดอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเจริญวันเจริญคืนมาแสดงความยินดีในฐานะโอกาสที่ได้ทำงานกับท่านบรรณาธิการใหญ่นะครับท่านธวัชชัยสมคงก็เป็นผู้แทนมาร่วมแสดงความยินดีกับไฟอาร์ตขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปครบรอบปีที่12นะคะขอให้ไฟอาร์ตประสบความสำเร็จมากๆต่อไปนะคะนานๆอยู่ตลอดไปเจริญรุ่งเรืองนะครับและงานทุกคนตาทุกคนมีความสุขเวลาผ่านไปได้ไวมากเลยครับก็รู้สึกเป๊ะปั๊บเป๊ะปั๊บไฟอาร์ต12ปีแล้วขอให้ไฟอาร์ตก็เจริญเผยแพร่อานศิลปะให้ยาวนานอีกต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับไฟอาร์ตครบรอบ12ปีย่างเข้าสู่ปี13ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคิดการสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนา
จริญเจริญเจริญเฮงเฮงเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีและขึ้นปีที่13ของไฟอาร์ตนะครับขอให้ไฟอาร์ตอยู่คู่วงการศิลปะตลอดไปแล้วก็นำสิ่งดีๆมาสู่วงการศิลปะเราเช่นนี้ตลอดไปยิ่งๆขึ้นไปครับสั้นๆนะคะขอให้เป็นเสาหลักของวงการศิลปะไทยนะคะตลอดไปขอแสดงความยินดีกับนิสสันไฟอาร์ตด้วยนะคะที่ครบรอบ12ปีสุดยอดมากค่ะดีใจค่ะขอแสดงความดีใจกับคุณหน่องด้วยนะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับนิตยสารไฟอาร์ตนะคะเป็นนิตยสารเล่มอาจจะเผื่อจะเป็นเล่มเดียวในประเทศมั้งคะที่ทุ่มเทแล้วก็ให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานศิลปะนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอให้คือกิจการนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ครบรอบ12ปีแบบนี้ไปอีกหลายๆรอบนะคะ